สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับปัญหาราคายางตกต่ำยังเป็นปัญหาใหญ่นะครับที่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนายกที่คนใต้ส่วนใหญ่สนับสนุนนั้นยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องราคายางที่ตกต่ำได้แม้เวลาจะผ่านมาเกือบ3ปีแล้วก็ตามนะครับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้รวมทั้งสมาคมชาวสวนยางและสวนปาล์มแห่งประเทศไทยก็เริ่มที่จะออกมางัดข้อกับพลเอกประยุทธ์อยู่ด้วยแล้วตอนนี้นะครับซึ่งคำตอบของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่ารัฐบาลนั้นไม่สามารถที่จะควบคุมราคายางได้เพราะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจโลกอีกทั้งเพราะมีการบุกรุกป่าเพื่อปลูกยางกันเป็นจำนวนมากทำให้ยางล้นตลาดราคาจึงตกเป็นธรรมดานะครับนายกรัฐมนตรีเองก็ยังแนะนำให้ชาวสวนยางนั้นหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่สามารถทำรายได้ตลอดทั้งปีเช่นทุเรียนมังคุดเป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นคำแนะนำเดียวกันกับอดีตนายกรัฐมนตรีของคนภาคใต้อีกคนหนึ่งก็คือคุณชวนหลีกภัยนะครับที่เคยแนะนำให้คนใต้นั้นหันไปปลูกชำปะดะหรือไม่ก็ปลูกสตอเสริมรายได้แทนที่จะพึ่งพาราคายางพาราเพียงอย่างเดียวส่วนจะให้รัฐบาลรับซื้อนั้นนะครับพลเอกประยุทธ์ก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าเป็นไปไม่ได้และไม่มีเงินซื้อเพราะว่าซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะไปขายใครยางสำรองก็มีอยู่มีอีกเป็นจำนวนมากทีเดียวแต่ขณะที่พลเอกประยุทธ์บอกว่ารัฐบาลไม่มีเงินช่วยเหลือชาวสวนยางนั้นนะครับกลับมีข่าวรัฐบาลคสช.เตรียมที่จะช้อปปิ้งอาวุธอีกแล้วนะครับทั้งๆที่ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองก็เพิ่งจะซื้อเรือดำน้ำซื้อรถถังหลายหมื่นล้านบาทครั้งนี้ก็เตรียมที่จะซื้อเครื่องบินอีก8ลำนะครับจากเกาหลีใต้วงเงิน 9,000 กว่าล้านบาทเข้ามาเพิ่มเติมอีกนะครับมีการเก็บข้อมูลออกมาด้วยนะครับว่าในช่วง3ปีที่รัฐบาลทหารเข้ามาบริหารประเทศนั้นมีการใช้เงินซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ไปแล้วไม่น้อยกว่า 70,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เพิ่มความเจ็บช้ำใจให้กับเกษตรกรชาวสวนยางมากขึ้นไปอีกเหมือนกันนะครับเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้ดูเหมือนว่ารัฐบาลนั้นจะไม่ได้ให้ความใส่ใจหรือว่าสนใจต่อความเดือดร้อนของชาวสวนยางสักเท่าไหร่ขณะที่เศรษฐกิจก็ดูจะย่ำแย่ประชาชนก็ขาดรายได้แต่รัฐบาลก็ยังเพลิดเพลินกับการซื้ออาวุธอย่างไม่หยุดหย่อนทีเดียวนะครับและทุกครั้งที่ราคายางตกต่ำนะครับแกนนำชาวสวนยางภาคใต้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นอดีตกปปส.นะครับก็ออกต่อรองกับรัฐบาลบอกว่าจะมีการระดมชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับระดมพลเพื่อชุมนุมใหญ่เดินขบวนเรียกร้องกดดันรัฐบาลแต่สุดท้ายที่ผ่านมาก็มักจะเงียบหายไปนะครับขณะที่ปัญหาราคายางก็ยังคงแก้ไม่ได้ปีนี้จะเป็นเช่นนั้นอีกหรือไม่นะครับเพราะว่าหรือว่าเพราะอะไรความกล้าหาญของคนภาคใต้ในการต่อสู้เพื่อปากท้องของตัวเองที่เคยดุดันจริงจังนะฮะกับรัฐบาลก่อนหน้านี้แต่พอมาเป็นรัฐบาลทหารกลับไม่ได้มีความกล้าหาญของแกนนำชาวสวนยางภาคใต้หลงเหลืออยู่เลยหรือว่าอาจจะดูไม่ค่อยจะขึงขังสักเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรนะครับมาฟังคำอธิบายเรื่องนี้รวมทั้งปัญหาวิกฤตราคายางรอบใหม่จะแก้กันอย่างไรนะครับจากคุณสิงสยามมุกดานะครับนักเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อชาวสวนยางภาคใต้นะครับสวัสดีครับคุณสิงสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณนะฮะที่พูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับดูเหมือนว่านายกเองคงช่วยอะไรไม่ได้อยู่ดีนะฮะเพราะดูแล้วจะเอายังไงกันต่อก็ทุกครั้งที่รัฐบาลช่วยแล้วอ้างว่าสำเร็จก็คือละลายเม็ดเงินไปแต่ว่าขาดความยั่งยืนนะผมเคยเสนออย่างเป็นระบบผ่านทหารผ่านคสช.ผ่านกระทรวงเกษตรผ่านสภาเกษตรกรแห่งชาติไปก็ปรากฏว่ารับเป็นบางประเด็นแล้วก็ทำแบบเล็กๆน้อยๆ นะครับ ไม่ได้ทำเป็นระบบแล้วในที่สุดงบประมาณก็ละลายไปในขณะที่ผมเคยเสนอไปว่างบประมาณก้อนใหญ่ตั้งไว้ก้อนหนึ่งแล้ววางระบบนะครับรัฐบาลจะลงทุนครั้งเดียวแล้วแก้ปัญหายางได้ในระยะยาว ทีนี้รัฐบาลก็ฟังเหมือนเข้าใจนะแต่ว่าเวลาทำก็ไม่ได้ผล ทีนี้ก็ขาดโอกาสที่เราจะร่วมแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบก็คือปิดหูปิดตาปิดปากแล้วก็ปิดโอกาสเสมอเลยนะเราก็เลยเจอสภาพแบบนี้ครับปัญหาเดิมก็กลับมาซ้ำเติมพวกเราในขณะที่งบประมาณรัฐบาลมีอยู่น้อยนิดนะครับก็ละลายกับการแก้ปัญหาที่ไม่เป็นระบบนะครับเราก็ไม่รู้จะพูดกับรัฐบาลนี้ยังไงเพราะว่าพื้นฐานต่างกันลิบลิ่วนะครับระหว่างทหารกับนักการเมืองระหว่างทหารกับประชาชนหรือระหว่างทหารกับภาคธุรกิจนะครับพลเอกประยุทธ์บอกว่าราคายางถูกเพราะว่าปลูกยางกันเยอะโดยเฉพาะมีการบุกรุกป่ากันมากกว่า3ล้านไร่อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงอันหนึ่งใช่ไหมฮะเป็นน่าจะ1ใน100มั้งครับเหตุผลของท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเพราะว่าการบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติหรือป่าธรรมชาติเนี่ย
มันไม่ได้บุกรุกแล้วไปปลูกยางทั้งหมดนะฮะครับบุกรุกแล้วไปทำรีสอร์ทบุกรุกแล้วไปทำไร่เลื่อนลอยหรือปลูกต้นไม้อย่างอื่นฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่เท็จจริงนะฮะที่แท้จริงเนี่ยมันต้องวิเคราะห์ได้ว่าที่บุกรุกแล้วไปปลูกยางให้ล้นตลาดเนี่ยมันกี่ไร่กันแน่แล้วที่รัฐบาลส่งเสริมให้คนภาคเหนือภาคอีสานไปปลูกยางนั่นคือปัญหาหลักหรือเปล่าครับที่ทำให้ยางล้นตลาดแล้วอื่นล่ะครับอินโดนีเซียมาเลเซียเวียดนามหรือแม้กระทั่งจีนนะฮะเขาก็ปลูกเพิ่มนะฮะแต่ทำไมแก้ปัญหาภาวะยางล้นตลาดได้ครับทำไมแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้ทำไมมีมาตรการรองระหว่างโรงงานที่รับซื้อน้ำยางกับภาคเกษตรที่กรีดยางได้มันคือความสามารถรัฐบาลล้วนๆนะครับที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นแล้วก็เป็นความคาดหวังประชาชนมีต่อรัฐบาลครับไอ้เรื่องของการแปรรูปหรือว่าการเอาใช้ผลิตพันยางในประเทศให้มากขึ้นเนี่ยเราพูดกันมาจะ10กว่าปีแล้วมั้งฮะตอนนี้มันเป็นจริงขึ้นมาแค่ไหนครับเราแทบจับต้องไม่ได้เลยนะฮะอย่างยางรถยนต์นะครับมันก็ยังแพงอยู่แล้วแพงขึ้นนะถุงมือแพทย์ถุงยางอนามัยคือทุกอย่างยังแพงแล้วก็แพงต่อเนื่องในขณะที่วัตถุดิบต่ำลงต่ำลงนี่มันสวนทางไหมครับแสดงว่าการแปรรูปเพิ่มมูลค่าได้จริงๆแต่รัฐบาลได้ส่งเสริมไหมได้ลดภาษีการขยายโรงงานอุตสาหกรรมไปรูปเพื่อส่งออกไหม ในขณะที่ทั่วโลกยังต้องการผลิตภัณฑ์แปรรูปยางขั้นสูงแต่ทำไมรัฐบาลไม่ส่งเสริมการลงทุนไม่ส่งเสริมการวิจัยเพื่อแปรรูปน้ำยางหรือยางก้อนยางแท่งเนี่ยไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มูลค่าสูงขึ้นครับแล้วทำไมรัฐบาลไปส่งเสริมในบางเรื่องที่ต้องใช้ทุนมหาศาลผูกพันกับการใช้จ่ายงบของประเทศในระยะยาวทำไมรัฐบาลทำได้เช่นอาวุธสงครามนะการทุนในภาคการก่อสร้างมาเมกะโปรเจกต์อย่างนี้รัฐบาลส่งเสริมได้อะทำไมรัฐบาลคิดอย่างนั้นในขณะที่คนใต้หรือเกษตรกรภาคอื่นที่ยากจนอยู่กับการผลิตสินค้าเหล่านี้นะครับไม่รับความช่วยเหลืออย่างเป็นระบบเพราะนั้นผมเรียกร้องเสมอว่ารัฐบาลจะต้องมีการพูดคุยเจรจาระหว่างเกษตรกรชาวสวนยางโรงงานผู้รับซื้อยางผู้แปรรูปยางรวมไปถึงองค์กรอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพวกเราอย่างเป็นระบบเพราะนั้นคนใต้ในขณะนี้ไม่ได้พูดคุยว่าแค่ให้เราแก้ปัญหาพรุ่งนี้มะรืนเราต้องการแก้ปัญหาระยะยาวไปจนถึงชั่วลูกชั่วหลานที่ปลูกยางกันอยู่วางระบบยังไงครับข้อมูลทั้งหมดมีอยู่เพียงแต่รัฐบาลจะเปิดโต๊ะเจรจาแล้วมาสรุปกันไหมครับว่าแนวทางของใครดีกว่าของกระทรวงเกษตรเหรอการยางแห่งประเทศไทยเหรอสมาคมชาวสวนยางหรือของสิงห์สยามมุกดาเหรอเอามาเปรียบกันสิครับแล้วให้นักวิชาการผู้มีประสบการณ์เขาเลือกว่าอันไหนน่าจะดีที่สุดประหยัดงบที่สุดแล้วอันไหนจะยั่งยืนที่สุดผมเองพร้อมครับจะขายความคิดไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่โง่เง่าเต่าตุนแต่คุยกันก่อนครับผมมั่นใจว่าแนวทางที่เรามีที่ผมมีมันจะแก้ได้ยาวกว่าที่รัฐบาลมีครับและสิ่งผมคิดและนำเสนอไม่เคยคิดที่จะเอางบรัฐบาลมากอดเลยรัฐบาลแทบไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้ำใช้อำนาจที่มีอยู่นะครับใช้องค์ประกอบหรือราชการหรือระบบที่มีอยู่มาช่วยกันบริหารจัดการบางนโยบายหรือบางมาตรการแทบไม่ต้องใช้เงินเลยไม่จำเป็นต้องใช้เงินครับมันมีหลายทางครับที่ทำได้แต่รัฐบาลไม่ทำและไม่ฟังครับการช่วยเหลือผ่านกองทุนกยศ.ใช่ไหมฮะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเหรอฮะที่มีการรวมกันใช้งบ 1,200 ล้านบาทเนี่ยเข้ามาแก้ปัญหาตกลงมันช่วยอะไรได้ไหมฮะกองทุนนี้มันช่วยได้ระยะสั้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนครับอย่างนักธุรกิจ5เสือที่เป็นผู้รับซื้อยางหรือแปรรูปยางในประเทศไทยเนี่ยก็บอกรัฐบาลมีพันกว่าล้านหรือมีหมื่นล้านแต่เขามีแสนล้านน่ะเมื่อรัฐบาลหมดเงินหน้าตักเขาก็ทุบเราอีกไงเข้าใจไหมเพราะนั้นระบบทุนนี้เนี่ยใครทุนใหญ่ชนะเสมอแล้วรัฐบาลไม่มีทุนแต่ไปท้าไปต่อรองกับภาคเอกชนซึ่งมีทุนเยอะแล้วเอาเงินเล็กเนี่ยไปซื้อหรือว่าไปชี้นำมันเป็นไปไม่ได้เลยเอกชนเขาบอกเอารัฐบาลซื้อให้หมดเงินหน้าตักไปสิเดี๋ยวเขาก็กดอีกเพราะรัฐบาลไม่มีเงินระยะยาวนี่ครับเพราะนั้นการแทรกแซงหรือการซื้อโดยเงินก้อนเล็กๆกับระบบยางของประเทศเนี่ยหรือระบบยางของโลกเนี่ยมันใช้ไม่ได้ครับมันต้องสร้างกลไกอำนาจต่อรองระหว่างผู้ผลิตกับผู้ซื้อผู้แปรรูปว่าเกษตรกรเนี่ยเรายางเราล้นตลาดอยู่เนี่ยเราหยุดกรีดกัน1เดือนดูสิครับว่าเอกชนจะขอซื้อเราไหมถ้ามันล้นตลาดจริงยางเต็มสต็อกจริง1เดือนเนี่ยเขาไม่ง้อเราเลยเขาก็กดอยู่นั่นแต่ปัจจุบันนี้แค่ยาแค่ฝนตกต่อเนื่อง15วันเนี่ยโรงงานก็ขอซื้อในราคาแพงขึ้น
รีบกรีดเธอเพราะขาดวัตถุดิบอย่างนั้นแสดงว่ามันไม่ได้ล้นจริงเนี่ยฝนตกต่อเนื่อง1เดือนเมื่อฝนแรงก็ยางดีจาก50เป็น60ได้ถึง10บาทเลยแสดงว่าสต็อกเขาไม่ได้เต็มไม่ได้ล้นไงแล้วก็ยางขาดตลาดอยู่เพราะนั้นหน้าที่ของรัฐบาลก็คือวิเคราะห์ให้ออกว่าที่เอกชนเขาบอกว่ายางล้นตลาดแท้จริงมันล้นจริงหรือพูดว่าล้นในขณะที่เขาก็ต้องการวัตถุดิบนี่ไงบอกมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะที่รัฐบาลพูดเพราะยางต่อไร่นะครับต่อต้นนะครับต่อเดือนต่อสัปดาห์น้ำยางที่ออกมาเป็นผลผลิตมันเป็นตัวบ่งบอกได้ว่าน้ำยางที่ออกมาเนี่ยมันล้นตลาดอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ถ้ามันล้น 50% เราหยุดกรีด15วันยางมันก็ต้องดีดขึ้นสิครับราคายางมันดีดขึ้นเพราะว่ามันขาดตลาดเนี่ยไม่ว่ายางล้นหรือไม่ล้นคนที่กำหนดราคาก็คือผู้ซื้อคือโรงงานตลอดเอกชนตลอดมันเป็นไปได้ยังไงครับถ้าอย่างนั้นปัญหาราคายางที่มันขึ้นลงๆแล้วก็ถูกขนาดนี้เนี่ยมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ที่เอกชนคนกลางหรือว่าอยู่ที่การกดราคาของพวกนายทุนหรืออยู่ที่ความล้มเหลวการจัดการของรัฐบาลคือกลไกตลาดเนี่ยผู้ผลิตก็อยากซื้อวัตถุดิบในราคาที่ถูกที่สุดเรายอมรับเราผู้ผลิตเรากรีดยางเราก็อยากได้น้ำยางที่แพงที่สุดแต่บังเอิญว่าผลิตภัณฑ์น้ำยางเนี่ยวันต่อวันถ้าเราไม่ขายในวันนี้พรุ่งนี้ยางเสียเนี่ยจะขายไม่ได้เลยมันบูดมันเน่าและเราไม่มีอำนาจต่อรองเพราะรายย่อยเนี่ยจะหิ้วถังน้ำยางไปขายที่ไหนครับในเมื่อผู้ซื้อทั้งจังหวัดอย่างเช่นตรังเนี่ยครับ4-5รายใหญ่ในจังหวัดตรังก็โทรหากันบอกวันนี้ซื้อ39บาทซื้อ37บาทอำนาจต่อรองตรงนี้ครับเราไม่มีเพราะเราเป็นรายย่อยเกือบทั้งหมดในขณะที่รัฐบาลมีหน้าที่เป็นกรรมการที่จะบอกว่าราคายางถ้าต่ำกว่า60บาทเนี่ยถือว่าประชาชนลำบากรัฐบาลต้องแทรกเข้ามามีมาตรการทางกฎหมายเข้ามาว่าถ้าต่ำกว่า60บาทรัฐบาลจะช่วยจาก50บวก10ให้เป็น60อันนี้รัฐบาลช่วยระยะสั้นแต่ระยะยาวรัฐบาลต้องไปดูว่าเอกชนที่ซื้อน้ำยางน่ะซื้อต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็นจริงตามท้องตลาดหรือเปล่าแกล้งกดราคาหรือเปล่ารัฐบาลต้องมีมาตรการละ ถ้ามันปรากฏว่ายางมันล้นจริงรัฐบาลต้องเวนคืนต้นยางหรือสวนยางแล้วจะเปลี่ยนไปปลูกมังคุดปลูกทุเรียนอย่างที่ท่านพูดจะเวนคืนให้ไปปลูกกี่ล้านไร่ละ อย่างผมอยากไปปลูกมังคุดเหมือนกันแต่รัฐบาลประกันได้ไหมว่าเมื่อปลูกมังคุดแล้วมังคุดจะไม่ล้นตลาด แล้วเมื่อผมล้มยาง50ไร่ไปปลูกมังคุดรัฐบาลจะเวนคืนไร่ละกี่หมื่นกี่แสนเพื่อผมจะไม่กลับมาปลูกยางอีกไงเพื่อไม่ให้ยางล้นตลาดก็คือต้องเวนคืนยางออกไปโดยเงินของรัฐเวนคืนให้จบว่าทั้งหมดเนี่ยเวนคืนกี่ล้านไร่ในภาคใต้แล้วมันจะไม่ล้นอีกจ่ายเงินก้อนเดียวนี้ไงแล้วไปปลูกอย่างอื่นที่ไม่ล้นตลาดด้วยไม่กระทบกับชาวตะวันออกไม่กระทบกับชาวเหนือด้วยไม่ปลูกลำไยให้ชาวเชียงใหม่เดือดร้อนด้วยไงเพราะนั้นระบบที่ผมเสนอก็คือว่าโซนนิ่งหรือการสำรวจพืชผลในประเทศนี้ว่าอันไหนล้นหรือไม่ล้นเปลี่ยนจากยางหรือปาล์มไปปลูกอะไรแล้วไม่กระทบภูมิภาคอื่นด้วยไงระบบที่ว่านี่ใครจะทำเพราะฉะนั้นถ้าให้เกษตรกรชาวสวนยางล้มยางปลูกกันเองแล้วสุดท้ายก็ตายกันเองเนี่ยเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะฮะเพราะเงินภาษีที่เราขายยางกรีดยางมาตลอดมันสะสมมันเป็นเงินของรัฐอยู่ในแขนนี้มันเป็นรายได้ของประเทศอยู่ไงครับเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินนั้นมาแก้ปัญหาระยะยาวไม่ใช่หรือครับครับผู้ว่าการยางบอกว่ากองทุนกยธ.เนี่ย 2,500 ล้านเนี่ยนะฮะก็มีพอที่จะช่วยชาวสวนยางอยู่อันนี้ช่วยในลักษณะไหนอันนี้มันเคยช่วยอะไรได้ไหมฮะกองทุนนี้ก็ช่วยซื้อมูลภัณฑ์กันชนก็เหมือนกับที่รัฐบาลซื้อชี้นำว่าต้องซื้อ70แล้วผมเอกชนเขาก็กอดอกดูพอหมดเงิน 2,000 กว่าล้านนี้เขาก็มากดอีกไงเพราะมันไม่ใช่การช่วยเหลือระบบที่ยั่งยืนเข้าใจไหมระบบยั่งยืนคือวิเคราะห์ให้ออกว่ายางมันล้นตลาดกี่ล้านไร่แล้วเวนไปปลูกพืชทดแทนใช่ไหมครับมันจะได้ไม่ล้นอีกแต่ถ้ามาซื้อระยะสั้นเดือน2เดือนพอครบหมดเงินสุดท้ายมันก็ตกอีกเพราะมันล้นจริงถ้ามันล้นจริงแต่ถ้ามันล้นรัฐบาลต้องเข้าไปดูว่าเอกชนแกล้งกดราคาเราหรือเปล่ามาตรการหรืออำนาจในรัฐที่มีอยู่ในมือเข้าไปควบคุมแล้วไปตั้งราคากลางที่เป็นธรรมแล้วเหมือนกับการออกเป็นราคาซื้อขั้นต่ำอย่างน้ำตาลอย่างอ้อยนี่ไงครับแล้วทำไมอย่างอื่นรัฐบาลหาค่าที่คงที่ได้ล่ะครับทำไมยางพาราหาไม่ได้
ทั้งที่เป็นวัตถุดิบที่ส่งออกต่างประเทศด้วยครับคิดว่าราคายางที่ตกต่ำแบบนี้เนี่ยมันส่วนหนึ่งมาจากการที่นายทุนกดราคาด้วยไหมฮะส่วนใหญ่เลยครับอ๋อส่วนใหญ่เลเพรายะเรานไะม่ฮะก็บอกสมมติตรังเนี่ยบอกไม่ขาย39เหรอก็ไปขายหาดใหญ่สิแล้วใครจะข้ามเขาไปขายหาดใหญ่ครับค่าเดินทางมันก็หมดใช่แล้วอ๋อเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลจะมาลงในพื้นที่แล้วบอกว่าตรังเนี่ยอำเภอวังวิเศษของผมเนี่ยจะมีศูนย์รับซื้อน้ำยางซึ่งเป็นของรัฐหรือรัฐร่วมกับองค์กรการยางประกันที่60บาทถ้าเอกซื้อต่ำกว่า60บาทเมื่อไหร่ให้พวกเรามาขายที่อำเภอวังวิเศษเพราะจะมีศูนย์รับซื้อ60บาทอยู่ที่นี่เอกชนกล้ากดเพราะมันมีตัวต่อรองให้เราอยู่แล้วคือรัฐแต่วันนี้รัฐทำแบบนี้หรือเปล่ามีทางเลือกให้เราหรือเปล่าเป็นตัวต่อรองให้เอกชนไม่กดเราหรือเปล่าล่ะมันก็คือการประกันราคาโดยรัฐถูกไหมฮะแต่การประกันราคานั้นต้องมีระบบรองรับก็คือว่ายางในอำเภอวังวิเศษในจังหวัดตรังต้องไม่เกินกี่แสนไร่นครศรีธรรมราชต้องไม่เกินกี่แสนไร่ระบบมันต้องมีฮะไม่ใช่ปลูกมาแล้วผมใส่รัฐบาลเพื่อให้ซื้อในราคาประกันอันนี้ก็ไม่ถูกนะฮะเมื่อสำรวจแล้วจึงรู้ว่าต้องเวนคืนออกไปกี่ล้านไร่ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งบริษัทของรัฐมาซื้อยางเพื่อประกันราคายิ่งอยู่ที่60หรือ70บาทได้ทุกอย่างต้องสมดุลนะเราก็ไม่เห็นว่าต้องซื้อแล้วหายมันไม่หายแน่นอนมันต้องเข้าใจก่อนว่าระบบมันต้องประกอบด้วยการผลิตแล้วก็การซื้อของภาคเอกชนแล้วรัฐต้องเป็นกรรมการที่ยุติธรรมหาค่ากลางแล้วประกันว่าจะเป็นตัวบังคับไม่ให้ใครเอาเปรียบชาวเกษตรกรสวนยางไงครับครับมีคนเสนอบอกว่าจะให้พลเอกประยุทธ์ใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหานี้เห็นด้วยไหมครับแก้ยังไงผมไม่เห็นด้วย ไม่ว่าจะมาซื้อยางให้เราพรุ่งนี้ในราคา80บาทมันก็เป็นความถาวรไม่ได้ครับมาสั่ง มาแทรกก็ต้องใช้เงินของรัฐเงินภาษีประชาชนทั้งประเทศ เราไม่เอาแบบนั้นเราต้องการระบบที่อยู่ได้ด้วยตัวมันเองมันไม่ใช่เอาเงินของรัฐมาโปะน้ำยางเราทุกกิโลไม่ใช่นั่นไม่ใช่การแก้ปัญหาครับนั่นเป็นการสะสมปัญหารอวันที่จะทำให้ประเทศล่มจมขอคุยเจรจาแล้วหาวิธีการที่ดีที่สุดครับมันจะได้50บาท55บาทต่อกิโลก็ขอมาค่าเฉลี่ยค่ากลางที่เป็นธรรมระหว่างภาคเอกชนกับพวกเราที่เป็นผู้ผลิตน้ำยางครับครับเป็นทางสมาคมหรือว่าทำกลุ่มชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้ก็เตรียมที่จะเคลื่อนไหวกันอยู่ไหมฮะประกาศที่จะเป็นศัตรูกับพลเอกประยุทธ์ยากจนแล้วก็ติดหนี้ติดลบระยะยาวมา 3-4 ปีแล้วนะฮะครอบครัวปากมากแล้วตอนนี้พลังที่จะไปเคลื่อนไหวค่อนข้างจะน้อยแล้วครับแล้วก็กฎหมายที่คสช.พยายามรวบรัดตัดตอนพวกเราเนี่ยแกนนำก็โดนคดีนะครับแล้วโดนภาคกทัณฑ์อย่างผมเองก็โดนภาคกทัณฑ์อยู่3ปียังไม่ครบก็ยังเคลื่อนไม่ได้ก็เดี๋ยวก็โดนจับต้องประกันตัว 300,000 400,000 เราเอาเงินที่ไหนฮะแล้วคนเป็นจับพร้อมกันประกันคนละ 50,000 คนละแสนเนี่ยเราก็ลำบากเพราะนั้นเรื่องการเคลื่อนไหวแทบจะน้อยฮะตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องการคือต้องการให้คสช.เปิดโต๊ะเจรจาแล้วหาข้อสรุปที่เป็นระบบนะครับแล้วรับกันได้ทุกฝ่ายอย่างปรองดองอย่างสมานฉันท์หรืออย่างเป็นอย่างยุติธรรมเพราะนั้นหากว่าคสช.หรือรัฐบาลเนี่ยปล่อยให้เราอดอยากขนาดนี้การเคลื่อนไหวคงไม่ใช่เป็นการเรียกร้องราคายางนะครับการเคลื่อนไหวก็คือต้องขับไล่ทหารออกจากการบริหารประเทศครับไม่มีทางอื่นแล้วไม่ใช่รัฐบาลทหารเนี่ยคนที่เป็นแกนนำชาวสวนยางภาคใต้ก็จะมีความเข้มแข็งมากในการที่จะต่อสู้กับเรื่องของราคายางที่ตกต่ำนะฮะแต่ว่าเหตุผลที่คุณสิงห์สยามพูดมาก็บอกว่าพอมาเป็นรัฐบาลทหารเนี่ยก็หลายคนก็โดนคดีแล้วก็ความเป็นอยู่ก็ลำบากอะไรต่างๆรวมทั้งเรื่องของกฎหมายคสช.ก็เข้มงวดเหลือเกินเพราะงั้นนี่คือเหตุผลใช่ไหมฮะที่ไม่สามารถที่จะออกมาปิดถนนต่างๆเคลื่อนไหวต่อสู้เหมือนกับรัฐบาลที่แล้วใช่ครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็ถามใครใช่ครับถ้าไม่มีคสช.ป่านนี้ชาวสวนยางก็ต้องเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อรองแล้วเราอาจจะรับการช่วยเหลือที่เร็วกว่านี้แล้วนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงเป็นแบบนั้นจริงครับเพราะงั้นไอ้ที่สมาคมหรือว่าองค์กรชาวสวนยางในภาคใต้ที่ฮึ่มๆกับนายกนี่ก็แค่นั้นเองใช่ไหมฮะไม่มีอะไรมากกว่านั้นคงจะแค่นั้นมั้งครับเพราะว่าถ้ายางลดดิ่งลงมาขนาดนี้แล้วนะฮะยังทำอะไรไม่ได้เลยเนี่ยก็แสดงว่าเป็นมวยล้มกันแล้วล่ะครับเพราะว่าองค์กรที่เราตั้งขึ้นมาตามกฎหมายก็ยังช่วยเราไม่ได้มันก็แสดงให้หนึ่งละอาจจะด้อยประสิทธิภาพสองอาจจะ
อาจจะมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือต่อรองอะไรกันบางอย่างอยู่ซึ่งเราเองก็รับไม่ได้ครับเพราะว่าองค์กรที่ตั้งมาเพื่อพวกเราก็ช่วยเราไม่ได้ดังนั้นเราก็คงต้องนับถอยหลังครับว่าวันไหนกันที่เราจะขับไล่รัฐบาลคสช.กันครับครับจะถึงขั้นที่จะขับไล่รัฐบาลคสช.เหรอในเมื่อคนใต้จำนวนมากก็ยังคงให้โอกาสรัฐบาลคสช.แก้ปัญหาบ้านเมืองต่อไปคงไม่ใช่ทั้งหมดครับคนใต้เองก็วิเคราะห์ออกนะครับว่าในอดีตคสช.เข้ามาเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองเราก็ยอมรับอยู่แต่ว่าปัญหาปากท้องสิครับมันสำคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีฝีมือแล้วก็ไม่เปิดโอกาสให้เกิดการแก้ปัญหาคนใต้ก็จะใช้พลังในการผลักดันเพื่อให้เกิดการแก้ปัญหาไม่ได้ผลักดันเพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่ผลักดันเพื่อความอยู่รอดของลูกหลานของปากท้องเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลใดไม่ว่ามาด้วยวิธีใดไม่เข้าใจปัญหาปากท้องก็ไม่ควรเป็นรัฐบาลและคนภูมิภาคใดไม่ว่าภาคใต้เหนือกลางอีสานถ้ายังทนอยู่ภายใต้การบริหารที่ด้อยประสิทธิภาพผมก็เชื่อว่านี่ไม่ใช่พื้นฐานประชาธิปไตยนะครับเราต่างคนต่างก็มีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวถ้ามีเหตุผลเพียงพอรัฐบาลจะต้องฟังแต่ถ้ารัฐบาลจะใช้อำนาจเผด็จการผมเชื่อว่าคนไทยจะลุกฮือขึ้นต่อสู้แล้วก็ผลักดันให้คสช.พ้นไปโดยเร็วครับเป็นรัฐบาลที่แล้วนะฮะหรือรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์เนี่ยหมายถึงว่าที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์โดยที่ประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านเนี่ยนะส่วนมากก็จะเห็นการเคลื่อนไหวของเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้เนี่ยแข็งขันดุดันเป็นพลังหนาแน่นแล้วก็ทำอะไรกันอย่างมากมายทีเดียวปิดถนนกันอย่างเต็มที่อะไรต่างๆแต่พอแบบนี้เนี่ยมันไม่เห็นภาพนั้นนั่นหมายถึงว่าขาดการสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์ในการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับผมเข้าใจว่านักการเมืองก็ถูกเด็ดปีกไปแล้วนะฮะก็คือรอจังหวะเลือกตั้งก็เลยไม่พยายามเคลื่อนไหวเพราะว่าคสช.เองเขาก็แจ้งโดยตรงเลยนะฮะว่าแกนนำพรรคการเมืองหรือส.ส.อดีตส.ส.คนไหนเคลื่อนไหวเขาก็ดำเนินคดีฮะแล้วนักการเมืองที่เซฟตัวเองเพื่อจะลงสนามเลือกตั้งเขาก็ไม่เคลื่อนไหวตอนนี้ก็ทำให้เราขาดที่พึ่งเพราะนั้นมุมมองของผมก็คือวิกฤตนี้เป็นโอกาสของคนไทยของคนใต้ที่จะเห็นว่าแท้จริงแล้วนักการเมืองเขาเอาตัวรอดหรือเขาเห็นแก่ความอยู่รอดประชาชนเราก็เลือกข้างสิครับว่าสมัยหน้าเราจะยังเลือกประชาธิปัตย์อยู่ไหมสมัยหน้าคนใต้จะตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาแข่งกับประชาธิปัตย์ไหมหรือส.ส.พรรคประชาธิปัตย์จะแยกตัวออกจากประชาธิปัตย์ไปเข้าสังกัดพรรคใหม่หรือตั้งพรรคใหม่ขึ้นเป็นทางเลือกใหม่ของประชาชนชาวใต้ไหมก็เป็นอิสระที่เราจะนำเสนอแต่วันนี้เราเห็นว่านักการเมืองหลายๆคนครับก็ไม่เคลื่อนไหวไม่ทำในสิ่งที่ควรทำหรือไม่ทำในสิ่งที่เคยสัญญากับประชาชนวันนี้เราก็เห็นกันแล้วครับว่าท่าแท้นักการเมืองทำเพื่อเราแค่ไหนครับถ้าเป็นเรื่องของการปลูกพืชอื่นทดแทนอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากใช่ไหมมีความเป็นไปได้ครับแต่ว่าทิศทางแล้วครับคนใต้เองพยายามปลูกพืชอื่นแทนสวนยางมาเยอะนะครับล้มยางปาล์มนะครับปาล์มตกต่ำล้มปาล์มปลูกส้มโอครับปลูกทุเรียนหมอนทองปลูกเงาะปลูกมังคุดนะฮะแล้วก็มีแปลงพืชปลอดสารพิษอะไรต่างๆเราก็พยายามทำอยู่ครับแต่ผลปรากฏว่าเมื่อทำแล้วนะครับพืชที่ปลูกมันไม่ให้ผลผลิตเท่ากับยางพาราว่ากล้วยหอมก็ล้นตลาดในทางใต้แล้วฮะตอนนี้แค่ปลูกมาปีนี่ก็ล้นตลาดครับจากหวีละ70ตอนนี้เหลือหวีละ25บาทนะครับมีความพยายามส่วนตัวนะเพราะรัฐบาลไม่ได้ประกันราคาผลผลิตที่เราแทนเลยก็ลองผิดลองถูกฮะสุดท้ายทุกคนก็สรุปว่ายางดีที่สุดกับปาล์มดีที่สุดครับครับครับวันนี้วันที่12กรกฎาคมราคายางอยู่ที่เท่าไหร่ครับน้ำยางนะอยู่ที่39บาท38บาทนะก็3โล100เดิมฮะคุยกับนายกเองโดยเฉพาะคุณประยุทธ์เนี่ยก็ดูจะปวดหัวอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในอีกทางกลับกันเนี่ยแหมข่าวการซื้ออาวุธโอ้โหถี่เหลือเกินช่วงนี้ชาวสวนยางเขารู้สึกกันยังไงครับเราผิดหวังมาตั้งแต่เรือดำน้ำแล้วครับ เป็นเครื่องบินขับไล่แล้วก็ยิ่งผิดหวังแล้วก็ไม่หวังด้วยครับแล้วก็รอเวลาเมื่อไหร่จะเลือกตั้งเมื่อไหร่คสช.จะไปเท่านั้นเองครับแต่ถ้าถอยช้าเราอาจจะไปถึงทำเนียบก่อน มันไม่มีประโยชน์มีกับคนที่ไม่เข้าใจไม่มีประโยชน์ที่จะพูดประยุทธ์จันทร์โอชาอีกแล้วเพราะท่านพูดคนเดียวเข้าใจคนเดียวและสรุปคนเดียวคือเผด็จการ 100% แล้วครับตอนนี้ชัดเจนแล้วครับมันมีคือสงสัยว่ามันมีกลุ่มคนใต้ที่ต้องการจะขับไล่พลเอกประยุทธ์ออกจากการเป็น
เป็นรัฐบาลด้วยเหรอฮะในภาคใต้มีอยู่เยอะเหรอฮะพลังนี้ว่าเยอะไหมครับแต่ว่าในบรรดานักคิดนักเคลื่อนไหวมีฮะแล้วก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยท่านปรารถนาดีนะฮะแต่ว่าโดยบุคลิกโดยการพูดแล้วก็โดยผลงานด้านเศรษฐกิจเนี่ยท่านติดลบนะฮะแล้วก็ทำให้พวกเราเดือดร้อนเพราะนั้นเราไม่ได้ผูกพันกับใครว่าเป็นฮีโร่แล้วเราจะรักไปจนตายเมื่อสารเดือดร้อนปากท้องมันอดอยากเราก็ต้องเรียกร้องคนใหม่ที่ดีกว่านี้เรายังท้าเลยครับว่าท่านประยุทธ์จันทร์โอชาตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเราก็พร้อมจะเลือกถ้าดีเราก็พร้อมจะเลือกแต่ถ้าไม่ดีเราก็เลือกครับครับอย่างกรณีเลขาธิการสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยบอกว่าไม่แน่ชาวสวนยางภาคใต้อาจจะผสมโรงเข้ากับศัตรูของพลเอกประยุทธ์ที่มุดรูอยู่ในตอนนี้ก็ได้เพื่อจะออกมาถล่มพลเอกประยุทธ์เป็นไปได้เหรอฮะหมายถึงว่าคนกปปสกับนปชอะไรอย่างเงี้ยในภาคใต้จะจับมือกันแล้วก็จะมาถล่มพลเอกประยุทธ์อย่างเงี้ยมันจะมีความเป็นไปได้ไหมฮะก็ไม่แปลกนี่ครับไม่ว่าเครือข่ายหรือกลุ่มองค์กรเนี่ยมันก็คือคนไทยไหมครับและรัฐบาลก็ส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์เพราะฉะนั้นถ้าเราจะร่วมมือกันทุกกลุ่มก้อนทางการเมืองหรือกลุ่มก้อนภาคประชาชนเพื่อจะสร้างรัฐบาลที่ดีแล้วขับไล่กสช.เราผิดตรงไหนครับเมื่อเราเดือดร้อนร่วมกันเราก็ต้องจับมือเพื่อผลักดันหารัฐบาลที่ดีเราผิดตรงไหนครับเราไม่ผิดแล้วกสช.ก็ไม่มีสิทธิ์มาตัดสินว่าเราผิดเพราะท่านทำงานไม่ดีเราถึงไล่ท่านเนี่ยแต่ถ้าท่านทำดีเราพร้อมก็เอาช่อดอกไม้ไปให้ที่ทำเนียบครับครับครับแต่มีโอกาสเหรอฮะที่คนใต้เองจะลุกขึ้นมาขับไล่พลเอกประยุทธ์มีโอกาสที่จะได้เห็นเหรอฮะในระยะ 3-4 ปีหรือว่าในระยะเอาผมว่าอีกปีนึงนับไป ไม่เกินและผมเชื่อว่าเมื่อคนใต้ลุกคือพี่น้องภาคอีสานพี่น้องภาคกลางพี่น้องภาคเหนือก็จะไม่นิ่งดูดายเพราะเราไหวบนพื้นฐานของเหตุผลนะฮะรัฐบาลนี้บริหารเศรษฐกิจย่ำแย่เพราะนั้นทุกคนเดือดร้อนไม่ว่าอยู่ภาคไหนเชื้อชาติศาสนาไหนทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะร่วมมือกันแล้วเราจะได้เห็นกันว่าคนไทยแท้จริงแล้วนะครับรักประชาธิปไตยรักเสรีภาพรักความถูกต้องและรักเหตุผลและมีศักดิ์ศรีพอที่จะไม่ก้มหัวอยู่ภายใต้อำนาจทหารหรือกองกำลังติดอาวุธของทหารแน่นอนครับครับอย่างเรื่องของพรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าในส่วนของคุณสิงห์สยามเองก็ดูจะผิดหวังอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนใต้ส่วนใหญ่ถึงแม้จะผิดหวังอย่างไรก็ยังคงต้องเลือกประชาธิปัตย์อยู่ไม่ใช่เหรอฮะในการเลือกตั้งครั้งหน้าแค่เราไม่มีทางเลือกครับลองพรรคอื่นมาตั้งสาขามาส่งส.ส.ดูสิครับแล้วมีนโยบายดีๆว่าจะทำราคายางให้ขึ้น10-80ดูสิครับเราก็เลือกครับอย่างสมัยหนึ่งคนใต้ก็เคยศรัทธาแล้วก็สนับสนุนท่านนายกทักษิณชินวัตรเพราะทำให้ราคายางดีขึ้นนี่ไงครับรัฐบาลใดก็ตามที่ทำให้ปากท้องเราดีขึ้นเราก็ยอมรับครับคุณสิงห์สยามมุกดานะครับก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองนักเคลื่อนไหวเพื่อยางพารามาตลอดนะครับแล้วก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงวิธีคิดของคนใต้นะฮะถึงตอนนี้จากชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยางพาราแล้วก็ปัญหายางพาราตกต่ำนั้นยังคงเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหลักแนวคิดในการที่จะหาทางออกในการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนของคุณสิงห์สยามนั้นก็น่าสนใจรวมทั้งเรื่องของความไม่สบายใจหรือความไม่พอใจของคนใต้ที่เริ่มมีมากขึ้นต่อรัฐบาลคสช.อันนั้นก็เป็นปัจจัยหรือเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ